สวัสดีครับวันนี้เราจะมาดูดวงชะตาในเรื่องของการเงินใน5เดือนหลังของปี2567นี้นะครับว่าจะเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับชาวลัคนาราศีพฤษภนะครับเราจะมาเริ่มจากในเดือนสิงหาคมกันก่อนเลยนะครับว่าดวงชะตาทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจะต้องวางแผนทางการเงินอย่างไรกันบ้างหรือจะมีโชคลาภอย่างไรกันบ้างทางด้านการเงินนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภได้ไพ่เทพเสาอยากจะบอกชาวลัคนาราศีพฤษภว่าในเดือนนี้คุณอาจจะต้องมีความขยันอดทนมีความอึดในเรื่องของการทำงานในเรื่องของการทำมาหากินสักเล็กน้อยนะครับเพราะว่าการเงินของคุณนั้นอาจจะมีการขยับขยายก็จริงแต่อาจจะต้องค่อนข้างที่จะยากลำบากหรือว่าอาจจะต้องช้าหรืออาจจะต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นสักนิดนึงนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนสิงหาคมนี้การเงินของคุณนั้นอยากให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีนะครับเพราะว่าการเงินของคุณนั้นอะไรที่คาดหวังเอาไว้อาจจะเลื่อนกำหนดเป็นบางครั้งบางคราวนะครับอาจจะทำให้คุณนั้นอาจจะสะดุดหรือหมุนเงินไม่ทันก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับชาวลัคนาราศีพฤษภในช่วงจังหวะเดือนสิงหาคมนี้แนะนำว่าหากมีอะไรที่คุณจะต้องลงมือทำอย่างตั้งใจขอให้คุณนั้นอย่าเพิ่งท้อแท้ตั้งอกตั้งใจที่จะมุ่งมั่นในการทำงานในการหาเงินหรือในการช่องทางทำมาหาเงินอย่าเพิ่งผิดหวังหรือรู้สึกว่าโชคชะตาทางด้านการเงินของคุณนั้นไม่เข้าข้างคุณบ้างเลยต้องบอกชาวลัคนาราศีพฤษภแบบนี้นะครับว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นจริงๆแล้วยังมีโชคชะตาดีทางด้านการเงินอยู่เพียงแค่ว่าคุณอาจจะต้องใช้น้ำอดน้ำทนหรืออาจจะช้าสักนิดนึงซึ่งจะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นอาจจะค่อนข้างท้อแท้ใจเป็นบางครั้งบางคราวแต่อย่างน้อยที่สุดรับรองได้ว่าการเงินของคุณนั้นหากคุณมีความอดทนเพียงพอมีความตั้งใจมากเพียงพอมีความขยันอดทนมากเพียงพอการเงินของคุณนั้นจะได้มากกว่าคนอื่นซะด้วยซ้ำนะครับฉะนั้นในเดือนสิงหาคมนี้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภวางแผนทางการเงินให้ดีไม่อย่างนั้นแล้วก็อาจจะติดขัดได้ในเวลาเดียวกันนะครับต่อไปเป็นในเดือนกันยายนนะครับในเดือนกันยายนของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นการเงินของคุณนั้นคุณได้ไพ่หนุมานกับนางเบญจกายผมบอกได้ว่าการเงินในเดือนนี้ค่อนข้างที่จะหมุนเวียนได้ดีเลยทีเดียวจะมีเงินก้อนเข้ามาอย่างฉับพลันจะมีโชคลาภฟุกๆเข้ามานะครับอาจจะทำให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นยิ้มออกได้เลยทีเดียวแต่ก็อาจจะต้องระมัดระวังอยู่บ้างชาวลัคนาราศีพฤษภในเดือนนี้อาจจะได้เงินได้ทรัพย์สินได้ของขวัญของรางวัลมาแบบไม่ทันตั้งตัวหรืออาจจะได้โชคลาภทางด้านการเงินแบบฟุกๆได้เช่นเดียวกันแต่พอชาวลัคนาราศีพฤษภได้แล้วเนี่ยอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของรับกับรายจ่ายได้อยู่เหมือนกันนะครับอาจจะดีใจจนเนื้อเต้นว่าได้ของขวัญของรางวัลมาหรือว่าได้เงินทองมาก็จะไปจับจ่ายใช้สอยจนบางทีนั้นอาจจะทำให้เงินล่อยหลอลงไปได้ฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลานี้พยายามเก็บเงินให้ดีเก็บเงินในรูปของทรัพย์สินในเรื่องของทองคำก็จะมีโอกาสที่จะสามารถที่จะรักษาโชคลาภทางด้านการเงินให้อยู่ตัวคุณได้ในระยะยาวนะครับฉะนั้นในช่วงจังหวะเวลาเดือนนี้คือในเดือนกันยายนนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภขอให้ดูจังหวะดีๆขอให้พยายามไขว่คว้าจังหวะและโอกาสในเรื่องของการเงินดีๆคุณจะมีความมั่นคงทางด้านการเงินมากขึ้นอย่างแน่นอนอีกทั้งขอให้คุณเตรียมความพร้อมให้กับตัวคุณเองมากๆเพราะว่ามีโอกาสที่คุณจะได้การงานใหม่ๆมีโครงการใหม่ๆหรือมีจังหวะใหม่ๆเกี่ยวกับช่องทางทางด้านการเงินที่ดีหากคุณมีความพร้อมที่ดีแล้วโอกาสและจังหวะนั้นก็จะพอเหมาะพอเจาะกับความปรารถนาหรือความมุ่งมั่นของคุณจะทำให้คุณนั้นมีโอกาสทางด้านโชคลาภทางด้านการเงินอย่างเห็นได้ชัดมากไปกว่าเดิมอย่างแน่นอนต่อไปเป็นในเดือนของตุลาคมดวงชะตาโชคลาภทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นคุณได้ไปพรหมฤาษีช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าคุณจะได้รับความเมตตาจากผู้หลักผู้ใหญ่เป็นอย่างดีมีโอกาสที่จะได้เดินทางไปต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้ส่งลูกส่งหลานไปต่างประเทศมีโอกาสที่จะได้เข้าวัดเข้าวามีโอกาสที่จะได้รับคำแนะนำจากผู้หลักผู้ใหญ่เกี่ยวกับในเรื่องของการเงินเป็นอย่างดีหากใครก็แล้วแต่ที่ต้องการกู้มาลงทุนหรือขอสินเชื่อต่างๆในเดือนนี้จะมีโอกาสที่จะได้รับการอนุมัติมากเป็นพิเศษนะครับฉะนั้นในโชคลาภทางด้านการเงินในเดือนตุลาคมนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นก็ค่อนข้างที่จะยิ้มแก้มปีเลยทีเดียวเพราะว่ามีคนคอยให้การสนับสนุนมีผู้หลักผู้ใหญ่ให้ความเมตตาและเอ็นดูนะครับและมีโอกาสที่จะได้เดินทางท่องเที่ยวไปในต่างที่ต่างแดนก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันช่วงจังหวะเวลาเดียวกันในช่วงจังหวะเวลานี้ชาวลัคนาราศีพฤษภบางคนนั้นอาจจะได้เข้าไปอบรม
ริมทักษะให้กับตัวเองไปเข้าคอร์สต่างๆนานาเพื่อเสริมสร้างในการหาช่องทางในเรื่องของการเงินใหม่ๆได้เช่นเดียวกันนะครับมีโอกาสที่จะได้ศึกษาเรียนรู้ในศาสตร์ใหม่ๆที่คุณนั้นอาจจะไม่เคยลองและศาสตร์นั้นก็จะมาต่อยอดทำให้คุณนั้นหาการเงินใหม่ๆได้ในเวลาเดียวกันและในอนาคตของคุณอย่างแน่นอนก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นพยายามหาสิ่งดีๆที่เข้ากับตัวหาความรู้ใหม่ๆเข้ากับตัวจะทำให้คุณนั้นเปิดโอกาสในเรื่องของการเงินให้กับตัวคุณเองได้เป็นอย่างดีเดือนต่อไปคือเดือนพฤศจิกายนโชคลาภทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นในเดือนนี้อยากจะให้ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าในเดือนนี้อาจจะต้องมีภาระค่าใช้จ่ายที่คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะครับอยากให้คุณวางแผนทางการเงินให้ดีเพราะไม่อย่างนั้นแล้วคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยหรือมีความเครียดเกี่ยวกับการเงินดังนั้นในช่วงนี้เมื่อคุณรู้ก่อนแล้วคุณควรจะวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆก่อนที่จะถึงเดือนนี้หรือคือเดือนพฤศจิกายนอาจจะลดทอนภาระหรือค่าใช้จ่ายหรือสิ่งที่ผูกพันกับคุณที่คุณนั้นจะต้องแบกรับภาระเอาไว้ทำให้คุณนั้นสามารถผ่อนหนักเป็นเบาได้นะครับอีกเรื่องนึงที่อยากจะให้ระมัดระวังก็คือในเรื่องของการที่คุณจะต้องอาจจะต้องไปโอบอุ้มใครอาจจะเป็นคนในครอบครัวญาติใกล้ชิดเพื่อนฝูงเพื่อนสนิทหรือปัญหาที่คุณนั้นจะต้องรับผิดชอบแล้วคุณจะเข้าไปแบกรับภาระเอาไว้อันนี้ก็อยากจะให้คุณระมัดระวังในส่วนนี้เอาไว้ด้วยมีอีกส่วนนึงที่อาจจะต้องให้คุณนั้นระแวดระวังก็คือในเรื่องของปัญหาในเรื่องของสุขภาพไม่ว่าจะตัวคุณเองหรือว่าคนใกล้ตัวคุณอาจจะต้องมีการจับจ่ายใช้สอยเกี่ยวกับในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพของตัวคุณเองและคนใกล้ตัวอยู่บ้างซึ่งก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันดังนั้นในช่วงก่อนที่จะถึงเดือนพฤศจิกายนนี้อยากจะให้ชาวลัคนาราศีพฤษภวางแผนการเงินให้ดีระมัดระวังในเรื่องของความเสียหายหรือความรั่วไหลและอย่าไปพยายามแบกรับอะไรที่มันเกินตัวหรืออย่าไปเสี่ยงที่จะไปค้ำประกันใครไปกู้หนี้ยืมสินให้ใครหรือไปรับผิดชอบแทนใครมากจนเกินตัวจะทำให้คุณนั้นเหนื่อยและต้องแบกรับภาระไปในระยะยาวนะครับต่อไปเป็นเดือนสุดท้ายของปีคือเดือนธันวาคมของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2567นี้นะครับว่าการเงินของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างคุณได้ไพ่กุมารทองบ่งบอกได้ว่าชาวลัคนาราศีพฤษภนั้นยังมีเงินจับจ่ายใช้สอยเล่นอย่างสบายตัวอย่างแน่นอนนะครับอาจจะเป็นเงินไม่มากและอาจจะทำให้คุณนั้นค่อนข้างที่จะหาความสุขให้กับตัวเองได้อยู่พอสมควรอย่างน้อยที่สุดคุณมีจับจ่ายใช้สอยให้กับตัวคุณเองอย่างมากมายเลยทีเดียวในช่วงจังหวะเดือนนี้อาจจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับในเรื่องของบุตรหลานบริวารก็มีโอกาสเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับอาจจะทำให้คุณนั้นอาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายในเรื่องของการเกิดใหม่ของบุตรหรือการเลี้ยงดูหรือมีสิ่งใหม่ๆให้เกิดขึ้นกับตัวคุณแต่อย่างน้อยที่สุดการเงินที่คุณเสียไปอาจจะทำให้คุณนั้นมีความสุขทางใจก็ได้แต่อย่างน้อยที่สุดอีกเช่นเดียวกันคุณก็ยังมีโอกาสที่จะได้รับโชคลาภฟุกๆเล็กๆน้อยๆทำให้คุณนั้นสามารถที่จะซื้อความสุขให้กับตัวเองได้ไม่มากก็น้อยในสิ้นปี2517นี้นะครับในช่วงจังหวะเวลานี้ต้องบอกว่าการเงินของคุณนั้นอาจจะยังไม่ค่อยสะดุดมากมายนักคุณยังสามารถที่จะหมุนเงินได้อย่างสบายๆนะครับอาจจะเริ่มต้นใหม่ในปีหน้าแต่การเงินของคุณนั้นก็ไม่ถือว่าติดขัดก็ยังถือได้ว่าคุณยังมีความสุขยังหมุนเงินได้ยังสามารถที่จะทำให้การเงินของคุณนั้นไหลเวียนเปลี่ยนไปได้อย่างแน่นอนไม่เกิดความเครียดจนเกินไปไม่ลำบากจนเกินไปอย่างน้อยที่สุดในช่วงสิ้นปีนี้ชาวลัคนาราศีพฤษภก็ยังยิ้มได้กับสถานะทางการเงินของคุณและไม่ทำให้คุณเครียดจนเกินไปและนี่ก็คือดวงชะตาของชาวลัคนาราศีพฤษภเกี่ยวกับด้านการเงินใน5เดือนสุดท้ายของปี2517นี้ครับ